สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงกองห้วยไล่ไล่ยาวไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ของประชาชนเลยค่ะสำหรับกองห้วยไล่ที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกองก็จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันทีตามกำลังของตัวเองและของทีมงานที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างตอนนี้กับสถานการณ์โควิด-19กองก็ได้ให้ความช่วยเหลือไปบ้างแล้วตอนก่อนหน้านี้แต่ด้วยความที่เรื่องนี้มีประชาชนนั้นเดือดร้อนมากจริงๆจึงช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงซึ่งตอนนี้ก้องเองก็มีปัญหาเช่นกันค่ะเพราะว่าตั้งแต่มีโควิด-19ก้องก็ไม่ได้เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตเลยล่าสุดก้องก็ได้โพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านทาง Facebook ว่าตนเองนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้หมดทุกคนจริงๆแล้วตัวเองก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยโดยมีการระบุว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรเลยนะครับรายได้ผมก็ได้มาจากการร้องเพลงตอนนี้ผมไม่ได้ออกงานร้องเพลงมานานมากๆด้วยสถานการณ์โรคระบาดแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นวันนี้ที่ผมอยากจะพูดกับทุกคนที่ติดตามคอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตผมและครอบครัวมาตลอดว่าผมอยากเป็นความสุขแม้มันจะน้อยนิดสุขด้วยเสียงเพลงและสุขด้วยการเป็นผู้ให้แต่ถึงจุดหนึ่งแล้วมันไม่มีจะให้สิ่งที่ผมพอมีนั้นมันน้อยนิดเหลือเกินที่จะสู้กับความหิวความเจ็บความลำบากของหลายคนผมรับรู้ทุกความรู้สึกเหล่านี้นะครับเพราะผมได้สัมผัสมันมาเกือบครึ่งชีวิตจึงได้แต่เห็นใจและเข้าใจแต่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้มากกว่านี้เพราะลำพังผมก็ต้องประคองชีวิตตัวเองและครอบครัวให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะหยุดที่จะให้เพราะเมื่อผมพอมีเมื่อไหร่เมื่อเกิดความลำบากความทุกข์ยากไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามคุณจะได้ยินชื่อผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นแน่นอน